อัฐบริขารเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มีชัยอธิบายนิดนึงนะภาษาบาลีเรียกว่าอันตรวาสกะเป็น3นะบาทเป็น4นะรัดประคตเป็นรัดประคตเอวนะเป็น5เข็มก็ได้เป็น6มีดโกนเป็น7แล้วก็ผ้ากองน้ำเป็น8อัฐบริขารเนื่องจากว่าในข้อที่4ของเราเป็นอัฐบริขารนะเนาะเราก็รู้ก่อนว่าตัวอัฐบริขารจริงๆมี8จีวรมีประโยชน์อะไรแก่พระบาทมีประโยชน์อะไรแก่พระนะเข็มกระได้แล้วก็มีดโกนหรือตลอดจนถึงผ้ากองน้ำมีประโยชน์อะไรสิ่งที่เรามอบให้แก่ถวายเพื่อเป็นบูชาแก่พระรัตนตรัยนี้โยมลองนึกว่าเมื่อเราให้สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนั่นเองนะอัฐบริขารมี8อย่างนี้นะโยมเนาะโยมอยากฟังเรื่องบริขาร8อีกสักนิดไหมอะไรนิมนต์เนี่ยก็จากอัฐบริขารทั้ง8อย่างนะโยมนะโยมให้ผ้า3ผืนแล้วก็มีสังคติอุตตราสงฆ์แล้วก็อันตรวาสกะเนี่ยโยมก็โยมเท่ากับโยมให้เครื่องนุ่งห่มแก่พระนะอย่างที่ได้ฟังมาแล้วนะได้ยินมาแล้วได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วคือการให้เครื่องนุ่งห่มนะที่เป็นอุปกรณ์สำคัญของพระเลยนะให้ผ้าผ่อนชื่อว่าให้การปิดกั้นนะให้การปิดกั้นบาปก็คือให้เท่ากับให้หิริโอตปะเห็นไหมโยมให้ผ้า3ผืนแก่พระนะเท่ากับให้หิริโอตปะนั่นเองให้สิ่งใดเราก็มีส่วนแห่งการได้สิ่งนั้นใช่ไหมโยมเนาะเราก็จะเป็นส่วนแห่งผู้มีความเป็นผู้มีหิริโอตปะเวลากรรมนี้ให้ผลใช่ไหมโยมนะนะแล้วก็เป็นเนื่องจากว่าให้บริการที่สูงสุดของพระนั่นเองนะพอพระไม่มีสิ่งนี้แล้วบวชไม่ได้นั่นเองต่อมาให้บาทชื่อว่าเราให้ถ้าสำนวนนิดนึงก็เหมือนกับว่าเราให้โรงงานอุตสาหกรรมแก่พระว่างั้นเถอะนะเพราะพระภิกษุอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าถ้าไม่มีบาทพระภิกษุจะบิณฑบาตไม่ได้โยมถ้าพูดถึงอาบัติแล้วพระภิกษุบิณฑบาตถ้าไม่มีบาทเป็นอาบัติไปบิณฑบาตไม่ได้ถ้าปราศจากบาทเนาะถ้าไปเอามือเปล่าหรือเอาอย่างอื่นไปบิณฑบาตจะบิณไม่ได้ห้ามนั่นเองเพราะว่าโยมให้อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุให้มีโอกาสได้บริโภคอาหารให้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริโภคให้ความสะดวกในการบริโภคก็เท่ากับโยมให้อุปกรณ์หรือให้ส่วนหนึ่งของอาหารนั่นเองส่วนหนึ่งของอาหารนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวจบด้วยสังเกตนะว่าเราให้บาท1ครั้งมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบแต่บาท1ใบจะอยู่ตลอดอายุของพระภิกษุเลยดีไม่ดีอาจจะเป็นท่านสมัยพุทธกาลบาท1ใบอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วลูกศิษย์ก็ใช้บาทของอาจารย์ต่อลูกศิษย์ที่ใช้บาทไปนั้นเสียชีวิตไปก็มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์มาใช้ต่อไปโยมเพราะบาท1ใบเป็นเหล็กใช่มั้ยโยมอายุการใช้งานเขาจะนานมั้ยนานเพราะว่าโยมให้ถาวรวัตถุที่มีค่าสูงสุดสิ่งนึงนะในการถวายบาตรอย่างที่บอกนั่นแหละถ้าขาดปราศจากบาตรแล้วพระภิกษุก็จะไม่สามารถบิณฑบาตเมื่อไม่สามารถบิณฑบาตก็จะไม่มีอาหารบริโภคเมื่อไม่มีอาหารบริโภคปราศจากก็พระภิกษุนั้นก็จะปราศจากอายุคือการมีอายุยืนยาววันนะคือผิวพรรณผ่องใสความสุขก็สุขจากการไม่ทุกข์เพราะหิวการมีพละกำลังเพราะอาศัยการกินแล้วบริโภคแล้วฉันแล้วพละกำลังก็มีเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็มาถึงสิ่งสุดท้ายคือทำให้พระภิกษุได้ศึกษาคำสอนพระเจ้าได้ปฏิบัติก็เกิดปฏิภาณอายุวันนะสุขะปริภะอายุวันนะสุขะภะและปฏิภาณก็เกิดขึ้นได้ด้วยการมีบาตรใบหนึ่งนะที่โยมกำลังจะได้ถวายกันนี้นั่นเองเมื่อเราได้ให้บาตรนะเราก็จะได้ความสะดวกสบายในการถ้ากับการผลที่เห็นได้ชัดและได้ง่ายในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ก็คือเราก็จะได้ความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพนะความไม่ยากลำบากในการประกอบอาชีพของเราก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นผลเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัจจุบันที่เขาให้ของเขาเป็นธรรมดาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็ได้อย่างนี้นั่นเองส่วนเมื่อกี้รัดประคตเนาะอีกส่วนหนึ่งคือรัดประคตรัดประคตก็จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องนุ่งห่มนั่นเองอันนี้ก็จะผ่านไปต่อมาเป็นเข็มกับได้เนื่องจากว่าจีวรของพระภิกษุมี3ผืนนะมี3ผืนโอกาสที่จะเดินไปเกี่ยวอะไรก็มีเกิดขึ้นได้เข็มกับได้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุมีประจำตัวเพื่อว่าเกิดโอกาสที่จะไม่สะดวกในการที่จีวรนั้นขาดก็คือจีวรคือผืนอย่างนี้นะที่เขาเรียกอุตตราสงฆ์นี่นะ
ถ้าชื่อเป็นภาษาทางการเขาเรียกว่าอุตราสงฆ์ว่ามันเดินพระบางไหมโยมจีวรพระบางเนาะโอกาสที่จะขาดก็มีถ้ามีเข็มก็ได้พระภิกษุก็จะมีโอกาสในการปะชุนนะหรือซ่อมแซมของที่เสียหายก็เท่ากับโยมให้อะไรเอ่ยเท่ากับว่าโยมให้อุปกรณ์เพื่อบำรุงรักษาสิ่งที่จำเป็นของพระเช่นผ้าสามผืนจะใช้อยู่ได้นานได้ทนก็ต้องมีอุปกรณ์รักษาเข็มกลับได้จึงเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้เพื่อบำรุงรักษาสิ่งสำคัญคือผ้าสามผืนนั่นเองนะก็เมื่อเราให้อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกอย่างนี้นะเราก็จะได้ความสะดวกนะความสะดวกในชีวิตเช่นเดียวกันนั่นเองต่อมาเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของมีดโกนนะมีดโกนนะเมื่อกี้ท่านอาจารย์มหานาคก็บอกแล้วว่ามีดโกนเนี่ยจริงๆแล้วได้ประโยชน์เยอะมากเช่นทำกับยะผักผลไม้เวลาโยมถวายนั่นเองก็เป็นเรื่องของวินัยกรรมนะใช้ในการโกนศีรษะนะและโกนปงผมปงหนวดของพระภิกษุนะก็เป็นไปใช้เพื่อเกี่ยวกับวินัยนะเพราะพระภิกษุจะไว้ผมยาวเหมือนฆราวาสไม่ได้นะก็จะมีอานิสงส์เกี่ยวกับการไม่มีผม10ประการอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะหรือตลอดจนใช้ปอกผลไม้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะมากมายหลายอย่างหรือถ้ามีผ้าต้องปากต้องชุนบางทีก็ต้องเอาเศษผ้ามาดามมันก็จะใช้ประโยชน์เพื่อตัดผ้าเห็นไหมโยมนะประโยชน์เขาเยอะแยะมากมายเนาะต่อมาอันสุดท้ายผ้ากรองน้ำนะผ้ากรองน้ำพระภิกษุเนี่ยจะต้องเวลาจะดื่มน้ำนะถ้าน้ำนั้นเป็นน้ำธรรมชาติทั่วๆไปก็ต้องกรองก่อนแล้วค่อยดื่มเพราะว่ากันเพื่อไม่ให้ดื่มสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆเข้าไปนั่นเองผ้ากรองน้ำก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ภิกษุโยมเคยได้ยินเนาะอนุปคาโตอนุปวาโทการไม่เข้าไปทำร้ายไม่ว่าร้ายอย่างนี้เป็นต้นพระภิกษุแม้จะขบฉันบริโภคอะไรนะเช่นน้ำอย่างที่บอกว่าน้ำเนื่องจากพูดเรื่องกองผ้ากองน้ำน้ำนั้นก็ต้องระวังไม่ให้มีตัวสัตว์นั่นเองนะเวลาเดินทางเป็นต้นก็จะเอาผ้าเนี้ยมาใช้กรองน้ำแล้วก็ดื่มได้ถ้าไม่มีน้ำดื่มเป็นไงโยมเสียชีวิตเร็วไหมถ้าปราศจากอาหารอาจจะสัก7วันเนาะปราศจากน้ำคงสัก 4-5 วันละมั้งก็คงหมดแรงแน่ๆเลยแปลว่าโยมให้อุปกรณ์เพื่อให้ดื่มน้ำได้เห็นไหมน้ำที่ดื่มป้องกันอะไรโยมป้องกันความกระหายนะอุปกรณ์เพื่อช่วยให้มีน้ำดื่มก็แปลว่าโยมช่วยทำให้ปราศจากความกระหายอะไรเป็นความกระหายสูงสุดโยมกิเลสนั่นเองเนาะเป็นความกระหายที่สุดเราให้อุปกรณ์เพื่อกำจัดความกระหายน้ำนะก็เท่ากับว่าเรามีส่วนแห่งการปราศจากซึ่งความกระหายคือกิเลสนั่นเองนะก็บริขาร8คร่าวๆนะโยมนะที่เนื่องจากว่าเราต้องรู้ว่าเราบริขาร8มีอะไรถวายแล้วเพื่อประโยชน์อะไรนะเพื่อให้เกิดปัญญากับเราว่าเราถวายอะไรไปเพื่ออะไรนะเช่นเดียวกันเรื่องของกรรมกับผลของกรรมก็เป็นนัยยะอย่างนี้เหมือนกันนะว่าเรารู้ไหมว่าเราถวายอะไรเราให้อะไรเราบูชาอะไรเพื่อประโยชน์อะไรนะเพราะว่ายิ่งรู้มากเข้าใจมากตัวญาณสัมยุตตจิตคือตัวปัญญาก็จะมีโอกาสทำงานได้มากนะเป็นข้อมูลทำให้เกิดปัญญานั่นเองเมื่อเรามีข้อมูลมากปัญญาของเราที่จะใคร่ครวญว่าวัตถุ1ชิ้นนะให้แล้วถวายแล้วได้ประโยชน์อะไรก็มีมากขึ้นความปราบปลื้มก็จะเกิดขึ้นได้มั้ยโยมได้นั่นเองนะความปราบปลื้มใจความดีใจความเชื่อมั่นในการให้ในการถวายก็เกิดขึ้นนะว่าเราให้เป็นการให้ของเราที่ให้ได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของเราแล้วเป็นโชคของเราแล้วที่เราได้ให้นั่นเองนะประโยชน์ตรงนี้นะโยมนะที่เราต้องมาทราบข้อมูลว่าอัฏฐบริขารเนี่ยในบรรดาทั้งหมดที่พูดในที่เราถวายกันมาน่าจะเรียกว่าอัฏฐบริขารน่าจะเป็นตัวเอกของเขาสำหรับพระภิกษุนั่นเองนะสำหรับพระภิกษุเพราะเป็นอุปกรณ์หลักนะเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้ในชีวิตของพระทุกวันนะโยมเนาะแปลว่าถวายแล้วถวายอัฏฐบริขารแล้วจึงก่อประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองนะก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาก็อ๋อก็จริงๆผ้ากองน้ำเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นยุคนี้นะโยมก็จะมีเขาเรียกว่าธรรมกรกนะธรรมกรกก็ได้ก็มีเหมือนกันหรือถ้าอย่างยุคนี้เนื่องจากว่าผ้าปัจจุบันก็เนื้อละเอียดพอสมควรพระภิกษุก็อาจจะอธิษฐานผ้าปลายผ้าอย่างนี้โยมเวลาจะใช้ก็อธิษฐานปลายผ้าเพื่อกรองน้ำดื่มแต่ก็อีกแหละโยมเนื่องจากยุคนี้น้ำของเราเป็นแบบนี้โยมพระภิกษุแม้จะมีผ้ากองน้ำก็ไม่ค่อยได้ใช้แ
แต่ถ้าจะได้ใช้ตอนไปข้างนอกทั้งหลายนะโยมเช่นว่าไปตามต่างจังหวัดนะเนื่องจากพระภิกษุไม่มีทรัพย์ใช่ไหมโยมหิวน้ำก็ไปขอน้ำไม่ได้นะอยู่ดีโยมจะมาหิวน้ำขอน้ำสักแก้วนึงไม่ได้พระภิกษุก็จะใช้ผ้ากองน้ำนี่แหละไปกองน้ำในแม่น้ำดื่มเวลาจะใช้ต้องไปดื่มน้ำในแม่น้ำก็ดีดื่มน้ำในคลองก็ดีเนี่ยก็จะเอาผ้ามากรองน้ำนะนั่นเองแล้วก็ดื่มได้ก็ใช้ประโยชน์ตอนนั้นนะโยมนะผ้ากรองน้ำอาจจะเป็นผ้าขาวบางนั่นเองผ้าขาวบางหรือถ้ายุคนี้ก็จะทำเป็นธรรมกรกนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าพูดกันจริงๆก็คือจะใช้ตอนเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อยมีอันนั้นได้ใช้แน่นอนนะโยมนะขออนุญาตอาจารย์ใช้อัฐบริขารเป็นประธานเนาะอัฐบริขารเนี่ยของพระเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบวชไม่ได้นะอัฐบริขารสำคัญมากดังนั้นเมื่อเราใช้อัฐบริขารเป็นประธานนะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างอัฐคำนั้นอ่ะแปลว่า8นะ8อย่างนะมีบาตรมีจีวรผ้าสังฆาติผ้าสบงแล้วก็มีประคตเอวเข็มได้เข็มแล้วก็มีดโกนแล้วก็ผ้ากรองน้ำถ้าครบบริขาร8แล้วเนี่ยก็สามารถบวชเป็นพระได้สมบูรณ์แบบนะแต่ถ้าเกิดขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของพระก็จะไม่บริบูรณ์หรือถ้าเกิดมากกว่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ามี9หรือ10หรือ11หรือ12ก็ชื่อว่าไม่เป็นพระที่ขัดเกลาไม่เป็นพระที่สันโดษจึงให้มีแค่8อย่างเพื่อการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเพื่อที่จะออกจากกิเลสจริงๆถ้าเกิดมันมีมากเนี่ยท่านก็บอกว่าเราตั้งใจที่จะบวชมาเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเพื่อกำจัดกิเลสถ้ามันมีมากก็ไม่เห็นจะต้องบวชนะไม่เห็นจะต้องบวชเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มีมากมายอยู่แล้วถ้าเกิดเราเป็นพระเรามีมากมายเท่ากับโยมก็ไม่เห็นจะต้องบวชเพราะเราตั้งใจที่จะบวชมาเพื่อกำจัดกิเลสไขข้อกิเลสถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดไม่มีผ้าจีวรเนี่ยไม่มีผ้าสังฆาติไม่มีสบงพระเนี่ยก็จะอยู่ลำบากท่านก็ให้พระเนี่ยได้ขัดเกลามากไปกว่าเดิมอีกนะถ้าไม่มีสังฆาติก็ได้ถ้าไม่มีสังฆาติเราก็ใช้แค่สองอย่างคือผ้าสบงกับจีวรก็ถือว่าขัดเกลากว่าเดิมอีกขัดเกลากว่าเดิมเป็นผู้ที่มักน้อยกว่าเดิมอีกให้มีสองอย่างอันนี้คือคนที่ตั้งใจที่จะสันโดษจริงๆขัดเกลาจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชมาเพื่อที่จะบรรลุนะเพื่อที่กำจัดกิเลสจริงๆนะผ้าจีวรเนี่ยเปรียบเสมือนธงชัยของพระอรหันต์ผู้ใดก็ตามได้สวมใส่เนี่ยถือว่ามีบุญมากมายมหาศาลพร้อมที่จะเข้าใกล้พระนิพพานพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าต้องการที่จะไปอยู่ผู้เดียวเพื่อขัดเกลาเนี่ยศึกษาให้ดีแล้วก็แยกตัวออกเลยนะแล้วไปประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถที่จะเข้าใกล้พระนิพพานได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีโอกาสได้ห่มผ้าอย่างนี้อย่างโยมไก่ก็ยังไม่มีโอกาสเนาะแต่น่าจะมีโอกาสน่าจะใกล้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยชาตินี้หมดสิทธิ์ห่มผ้าอย่างนี้เลยนะก็มีแค่เพียงนั่งตาปริบๆแล้วก็อนุโมทนาเขาตัวเองไม่มีโอกาสแล้วดังนั้นถ้าจะมีโอกาสชาตินี้ก็ปรารถนาซะปรารถนาความเป็นผู้ชายก่อนแล้วก็จะมีโอกาสได้ห่มผ้ากาสาวพัสส่วนบาตรเนี่ยท่านบอกว่าเป็นภาชนะทิพย์นะท่านสุเมียนท่านบอกว่าเป็นภาชนะทิพย์สามารถที่จะเดินไปไหนก็ไม่อดถ้าถือบาตรอย่างนี้ไปนะเดินไปเดินไปญาติโยมก็มีศรัทธาก็ใส่แต่เดินให้ถูกเวลาถ้าเดินผิดเวลาเดี๋ยวเขาจับเอาได้สมัยนี้นะท่านบอกว่าเป็นภาชนะทิพย์เลยเดินไปไหนก็สามารถ อิ่มหนำสำราญได้จากภาชนะนี้ไปไหนไม่อดถ้ามี
บาทส่วนบริขารอื่นๆนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพระอย่างเช่นมีดโกนถ้าพระไม่มีมีดโกนเนี่ยถือว่าไม่มีดาบในมือเลยนะไม่มีอาวุธในมือนะจะทำอะไรก็ยากลำบากเพราะถ้ามีมีดโกนก็สามารถทำได้หลายอย่างใช่ไหมสามารถใช้ทำกับปิยะก็ได้ทำสิ่งที่สมควรได้นะใช้ปรงผมก็ได้ใช้ปอกผลไม้ก็ได้หรือทำอย่างอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้สอยดังนั้นบริขาร8ทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่สมควรแก่พระถ้าพระขาดบริขาร8ไปก็เหมือนว่านักรบไม่มีอาวุธไม่มีโล่ไม่มีดาบก็ไม่สามารถที่จะไปฝ่าฟันฆ่าศึกได้ต่อสู้ฆ่าศึกได้พระก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีบริขาร8ก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันหรือไปสู้ฆ่าศึกคือกิเลสได้เป็นสิ่งที่สมควรที่เหมาะกับพระดังนั้นผู้ที่ถวายบริขาร8สำหรับพระก็ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับพระเวลาที่บรรลุก็จะบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับด้วยเขาเรียกว่ามีบริขารสำเร็จด้วยฤทธิ์พอบรรลุปุ๊บผ้ากาสาวพัสเนี่ยก็จะมาห่มที่กายเลยนะสังฆาติก็จะพาดพาดเลยนะแล้วก็มีบาทคล้องเลยบริขาร8ครบบริบูรณ์นะนี่สำเร็จด้วยฤทธิ์เลยนี่เพราะได้ถวายบริขาร8แก่พระมาในสังสารวัฏนะดังนั้นถ้ามีโอกาสถวายถือว่าเป็นบุญมากมายมหาศาลสำหรับเราแล้วนะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับเราดังนั้นให้ญาติโยมปราบปลื้มใจได้เลยนะว่าได้ถวายสิ่งที่สูงสุดสำหรับพระแล้วตัวเองก็จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาและตัวเองก็ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือถึงพระนิพพานนั่นเองมีใครสงสัยในอัฏฐบริขารอีกไหมเอ่ยอ้าวถามอาสนะจะเป็นอาสนะไปในพระอัฏฐบริขารไหมอาสนะไม่ถือว่าเป็นบริขารหลักของพระนะอัฏฐบริขารเนี่ยถือว่าเป็นบริขารหลักของพระจากอัฏฐนี้แปลว่า8นะโยมขอซ้ำคำอีกทีนึงว่าอัฏฐนั้นแปลว่า8บริขารก็หมายถึงว่าอุปกรณ์8อย่างที่จำกัดเอาไว้ว่ามีความสำคัญสูงสุดนั่นเองส่วนอาสนะไม่ถูกจัดอยู่ในบริขาร8เพราะพระภิกษุบุคคลบางรูปที่อธิษฐานผ้า3ผืนนะพวกกลุ่มที่ศีชนะก็ดีหรืออาสนะบางอย่างนะก็อาจจะไม่ใช้นั่นเองเพื่อความสะดวกเพื่อความคล่องแคล่วในการบริหารผ้านั่นเองนะในการบริหารผ้าไม่ให้มีทรัพย์มากนั่นเองพระภิกษุก็ข้อดีของพระภิกษุอย่างนึงที่ต่างจากญาติโยมก็คือว่ามีทรัพย์น้อยก็เท่ากับว่ามีภัยน้อยนั่นเองนะในการพิจารณาเรื่องทานกุศลของเราที่อาจารย์สมทบเคยพูดเคยบอกเคยบรรยายใช่มั้ยโยมนะอันนึงก็คือว่าทรัพย์ทั้งหลายเป็นสาธารณะแก่ภัยคนมีทรัพย์มากยิ่งมีภัยมากไหมโยมมีภัยมากเป็นความซบเซาเป็นความเดือดร้อนของเราที่มีทรัพย์มากเพราะยิ่งมีทรัพย์มากต้องคุ้มครองป้องกันเยอะไหมเหนื่อยตั้งแต่หามาลำบากเมื่อมีอยู่และป้องกันรักษาป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยมาชิงไปจริงไหมโยมสมมติโยมมีเพชรเม็ดใหญ่ๆใส่เข้าไปแล้วไปเดินตามท้องถนนโยมจะเกิดหวาดหวั่นมากไหมโยมมากใช่ไหมเนาะไม่รู้ว่าเราจะถูกเขาทำร้ายเมื่อไหร่เพราะอาศัยอะไรโยมอาศัยทรัพย์นั่นเองพระภิกษุจึงมีเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์น้อยมีทรัพย์น้อยก็จะมีภัยน้อยนั่นเองนะอาสนะก็จะเกิน1ใน8นั้นแต่ถามว่ามีได้ไหมมีได้นะมีได้ใช้ได้แต่ไม่อยู่ในอัฏฐบริขาร8เป็นบริขารอื่นจาก8ซึ่งใช้ได้นั่นเองส่วนพระภิกษุรายรูปเขาก็อาจจะใช้อาสนะเป็นของกลางเช่นเป็นของเสนาสนะของวัดนะไม่ใช้เป็นของส่วนตัวเมื่อได้มาก็จะเป็นของกองกลางก็จะหยิบใช้ไม่ใช้เป็นของส่วนตัวนั่นเองประโยชน์เพื่อให้ตนนั้นไม่มีทรัพย์มากแต่หยิบยื่นก็หยิบยื่นของกองกลางใช้อย่างนั้นเองเนาะมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ย
กระติกน้ำตู้เย็นอ๋อยาวเลยง่ายยาวดีก็กระติกน้ำตู้เย็นนะถ้าอย่างนั้นโยมอาจจะนึกถึงกาน้ำร้อนนะด้วยก็ได้นะโยมนะเพราะอาจจะเคยเห็นภาพพระโบราณเวลาเดินทางจะมีกาน้ำร้อนพกไปด้วยเนาะมีพัดถือด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบริขารเกินนะโยมนะเป็นสิ่งที่เกินมานะแล้วก็รับเราเข้าใจก่อนว่าเป็นเกิน8อย่างมาอยู่ที่เราโยมนะว่าเราถวายอะไรเพื่ออะไรด้วยเราต้องตั้งใจอย่างนี้ก่อนว่าเราถวายกาน้ำร้อนก็ดีนะกาน้ำเย็นคือตู้เย็นก็ดีเนี่ยนะแล้วก็อื่นๆอีกเราถวายเพื่อประโยชน์อะไรเราสำคัญสิ่งนั้นว่าอย่างไรก่อนต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะโยมนะเพราะจะทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นว่าเราให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกอะไรให้ท่านให้ประโยชน์อะไรแก่ท่านหรือเราก่อโทษให้ท่านเหมือนกับเมื่อกี้โยมตอนที่ขับรถมาให้เขาก็โยมก็เล่าให้ฟังว่ามีในกระทู้ที่ถามมาในเว็บไซต์อันนึงว่าถวายเงินแก่พระแล้วจะเป็นอย่างไรได้บุญได้บาปอะไรอย่างไรอันนี้ก็ออนมาไม่ได้ตอบเองนะฟังจากโยมนี่เขาอ่านมาให้ฟังแล้วก็ตอบเขาก็บอกว่าถ้าถวายเงินแก่พระก็จะทำให้พระวินัยของพระคือห้ามรับทรัพย์รับเงินนั่นเองนะพอเราถวายปุ๊บก็จะมีเกิดโทษแก่พระนะอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เมื่อเราได้ข้อมูลอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลแห่งปัญญาของเราว่าเราควรจะถวายอะไรเพื่อประโยชน์อะไรนะในการให้ทานของเราเราน่าจะให้บริขารก็ดีทรัพย์ก็ดีหรืออุปกรณ์อะไรก็ต่างก็ดีที่ไม่ก่อโทษแก่ผู้รับนะมันเป็นปัญญาของเรานะที่เข้าใจว่าให้สิ่งนี้แล้วผู้รับจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไม่ใช่สักแต่ว่าเราอยากจะให้ไม่ใช่ให้เพราะแก้เคราะห์แก้เคล็ดนะสะเดาะเคราะห์อย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นโยมจะถวายอะไรถวายได้แต่โยมคิดก่อนว่าประโยชน์ที่โยมให้เพื่อประโยชน์อะไรอย่างนี้นั่นเองดีไหมถ้าจะถวายท่านอาจารย์แนะนำนะถ้าจะถวายสิ่งเหล่านี้เช่นที่เมื่อกี้โยมบอกอาจจะถวายเป็นของวัดของเสนาสนะนะของกุฏิหลังนั้นนั่นเองนะก็จะทำให้พระมีบริขารน้อยนะไปไหนมาไหนสะดวกนั่นเองเนาะไม่ใช่ว่าถวายไม่ได้นะเพราะว่าสมัยพุทธกาลอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาไม่ใช่ถวายแค่อัฐบริขาร8ถวายทั้งวัดเลยวัดควรจะมีอะไรถวายหมดเลยนะกระทะหม้อไหครกสากนะตะหลิวซึ้งนึ่งอะไรคงเยอะแยะจะไปหมดแต่ไม่ได้เป็นถวายให้แก่พระเพราะพระไม่ได้ทำกับข้าวนั่นเองแต่ถวายให้เป็นอุปกรณ์ของวัดเวลาเขาเรียกว่าของวัดนะนะหรือว่าขี้หิวิกัปก็คือใช้ได้ทั้งพระและโยมหมายความว่าโยมเข้าวัดไปใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระจะไปนุ่งหุงอาหารเองแต่บางทีอุปกรณ์เหล่านี้เขาก็จำเป็นที่จะมีไว้ในวัดแต่ไม่ได้ประโยชน์ให้พระใช้แต่ประโยชน์เพื่อคารวะไปแล้วจะได้ใช้แล้วก็ทำอาหารทั้งหลายถวายพระอย่างนี้เป็นต้นนะโยมเนาะซึ่งในสมัยพุทธกาลสิ่งเหล่านี้ก็มีเขาเรียกว่าคนไทยเราเรียกว่าโรงครัวนะภาษาธรรมะเขาเรียกว่ากัปปิยกุฏินะมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองเนาะ